ดีครับค่ะก็ต้องบอกได้ว่าบรรยากาศต้นสัปดาห์ตอนนี้เองสำหรับตลาดหุ้นไทยนะคะคุณวัชิรเมฆทำไมเกิดอะไรขึ้นมีทั้งสีเขียวกับสีแดงตลอดเวลาคะเวียงกันทุกหนึ่งชั่วโมงเลยค่ะจริงๆผมว่าจะว่าตลาดต่างประเทศเนี่ยนะครับก็เขาก็ซึมมาช่วงสัปดาห์ก่อนครับแต่ว่าบ้านเราอาจจะมีการซึมน้อยหน่อยนะครับก็ในอย่างนึงจริงๆบ้านเราก็ขึ้นมาเยอะนะเทียบกับเอเชียด้วยกันในเพื่อนบ้านนะครับที่เพื่อนบ้านลงเราไม่ค่อยลงเท่าไหร่อาจจะเป็นการซึมบ้างแต่ว่าจริงๆเซ็ตก็มีสัญญาณนะครับจากเส้นน้องคือผมก็จะว่าถ้าสัปดาห์นี้ไม่ต่ำกว่า1179นะครับก็ยังมีโอกาสขึ้นมากกว่าลงนะครับแต่ถ้าต่ำกว่า1179เนี่ยจะเป็นสัญญาณไม่ดีละแต่จะต้องทยอยลดพอร์ตลงอะไรเงี้ยครับแต่ตอนนี้ยังไม่ต่ำนะคะยังครับต่ำสุดวันนี้ก็1187นะคะครับก็เหลืออีกตั้ง10จุดเนาะใช่ใช่ยังได้ลุ้นอยู่ครับยังได้ลุ้นแต่ก็หุ้นก็ต้องโฟกัสนิดหนึ่งจริงๆมันมีในกลุ่มของพลังงานแล้วก็บิตโตที่คราวที่แล้วบอกไปครับว่าจะเปลี่ยนจากแนวโน้มขาลงเป็นขาขึ้นสองกลุ่มเนี้ยถ้าเกิดเขากลับตัวไม่ได้เนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณคัดล้อนะครับตามกราฟเทคนิคอาจจะต้องระวังสักนิดหนึ่งก็คือผมเข้าใจว่าน่าจะมีสัญญาณคัดล้อตามเลยครับถ้าเกิดว่าต่ำกว่าถ้าดัชนีต่ำกว่า1179อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะมีเกณฑ์ตามนั้นนะครับเลยห้ามต่ำกว่า1179ต่ำเมื่อไหร่คัดเลยใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าจริงๆถ้าพูดถึงจริงๆกลุ่มพลังงานกับบิโตมันเพิ่งโค้งขึ้นคือปรับตัวลดลงมาก่อนหน้าแหละแล้วก็มีการโค้งขึ้นจริงๆถ้าเกิดว่าคันล้อในสองเซกเตอร์นี้อาจจะมีความเสียหายน้อยหน่อยค่ะนะครับค่ะค่ะอย่างเช่นปิโตรวันนี้เองนั้นส่วนปตท. GC นะคะก็รูดมาอยู่ที่ประมาณ70.70 บาทนะคะใช่ครับใช่ครับจริงๆแต่ GC นี่จากข้อมูล NVDR ก็มีการซื้อเพิ่มนะครับล่าสุดจากของ3วันต่อเนื่องนะครับ4วันต่อเนื่องยังไม่ทราบข้อมูลวันนี้นะครับแต่ NVDR มีการทยอยซื้อเพิ่มขึ้น4วันต่อเนื่องเลยในส่วนของ PTTJC นะก่อนหน้านะครับไม่นับวันนี้นะครับค่ะก็ถ้าเป็นลักษณะนี้ก็หมายความว่าตัวปตท. GC ไม่น่าจะต่ำกว่านี้อีกแล้วหรือว่าจะมีคนทยอยเข้ามารับตลอดเวลาคะจริงๆผมก็จะว่า NVDR น่าจะทยอยรับนะครับถ้าเกิด PTTJC เนี่ยถ้ามีการย่อตัวตรงระยะสั้นนะครับก็คงอาจจะทำกราฟเทคนิคอาจจะเรียกว่าอาจจะมีโอกาสไซด์เวย์แต่ว่าคงจะยังจะไม่ลงไปเลยเพราะว่าเราดูจากข้อมูล NVDR ยังทยอยซื้อสะสมมาตลอดจริงๆ NVDR กับข้อมูล PTTGC เนี่ยจริงทยอยสะสมมาตั้งแต่ราคา60กว่าบาทแล้วก็ซื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันค่ะอย่างข้อมูลที่ผมทราบหรือดูผ่านโปรแกรม eFinance นะครับแต่ข้อมูลตั้งแต่ประมาณสักปลายเดือนมกราเนี่ย PTTGC เนี่ย NVDR ถืออยู่ประมาณ240ล้านหุ้นแต่อย่างล่าสุดของข้อมูลเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยแล้ว PTTGC เนี่ย NVDR ถืออยู่297ล้านหุ้นก็คือถือเพิ่มขึ้นประมาณสัก 4-50 ล้านหุ้นนะครับก็จริงๆเขาก็ทยอยสะสมมาตลอดนะครับก็อย่างผมก็จะว่าอาจจะมีพื้นฐานดีหรือแนวโน้มดีนะครับตามที่เราอ่านบทวิเคราะห์ในหลายๆค่ายด้วยนะครับแต่เห็นเป็นสีแดงแล้วก็ลงมาเรื่อยๆนะคะจนหลุดแนวรับเมื่อวันศุกร์มีเคราะห์ให้ไว้ประมาณ72บาทนะคะคุณเมฆแต่ว่าวันนี้ก็ราคาก็ลงมาอยู่ที่70.75แล้วหลุดแนวรับลงมาแล้วถ้าเป็นลักษณะนี้จะต้องตั้งรับยังไงคะจริงๆหุ้นตัวนี้จริงๆวันนี้ลงอ่ะลงแบบไม่ค่อยมีมูลค่าซื้อขายเยอะนะคือวอลุ่มน้อยนะครับจริงๆก็ถือว่าเรามีความเชื่อว่าลงอันนี้น่าจะเป็นการลงแค่ปรับฐานชั่วคราวครับสมมติว่าถ้าเกิดว่าใครรับไปแล้วเนี่ยจริงๆมันเป็นหุ้นดีอย่างเงี้ยเราก็ยังถือหลุดได้มันยังมีเกณฑ์ที่มันยังไปได้ของมันนะครับค่ะค่ะก็สามารถที่จะถือครองไปได้อีกนะคะสำหรับตัวปตท. GC นะคะค่ะคุณแม่คะสัปดาห์ที่แล้วคุณเมฆแนะนำหุ้นนี้นะคะคือการบินไทยนะคะครับแต่ราคาก็ร่วงลงมาจาก27มาอยู่ที่25ใช่ครับการบินไทยนี่ก็ยังขออภัยกราฟมันจริงๆกราฟมันยังคงกลับตัวนะครับก็ยังดูดีอยู่ครับยังมีโอกาสขึ้นมากกว่าลงค่ะอยู่นะครับยังถือได้ครับผมว่าใจนะครับจากกราฟเทคนิคนะครับนักลงทุนไปรับราคาประมาณ26-27ก็สามารถที่จะถือได้นะคะสำหรับการบินไทยใช่ครับถือครองได้ครับก็ตอนนี้เอ็นวีดีอาร์ก็ซื้อเพิ่มเรื่อยๆเหมือนกันนะครับก็ยังโอเคอยู่ครับค่ะแต่หุ้นที่คุณเมฆโชว์ผลงานยอดเยี่ยมนั่นก็คือสมบูรณ์แอดวานนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจากราคาที่คุณเมฆแนะนำ26บาทตอนนี้ขึ้นมายืนที่29บาทครับก็ต้องถือได้ว่าสุดยอดผมว่าก็
หุ้นตัวนี้อาจจะพอดีมีอาจจะมีประเด็นเรื่องงานมอเตอร์โชว์ด้วยอะไรด้วยนะครับหลายๆอย่างแล้วก็พื้นฐานดีด้วยแต่ส่วนใหญ่คือผมว่าจะว่าหุ้นถ้าเป็นสไตล์ผมจะเป็นสไตล์เล่นรอบนะครับอาจจะมีการต้องถือครองสักระยะหนึ่งนะครับก็เล่นรอบหมายความว่าซื้อเพื่อที่จะรอจังหวะขายใช่ครับคือเราอาจจะซื้อเสร็จแล้วเราอาจจะถือไปสักสัปดาห์นึงหรืออะไรเงี้ยครับเป็นระยะเวลาหนึ่งลักษณะเราจะไม่ใช่การเล่นแบบเดทเราจะให้ความสำคัญกับวันที่ต้องซื้อมากกว่าราคาที่ต้องซื้อให้ความสำคัญวันที่ซื้อนะคะให้ความสำคัญกับวันที่ซื้อมากกว่าราคาที่ต้องซื้อมันเหมือนกับว่าวันเนี้ยนะครับเรามันจะซื้อแล้วเพราะเราจะเน้นการวิเคราะห์เขาเรียกว่าไทมิ่งเหมาะสมในการเข้าถือครองถ้าตามกฎตามวิเคราะห์ว่าวันนี้ไทมิ่งเนี่ยเหมาะสมแล้วล่ะในการเข้าถือเราก็จะเข้าถือแต่ว่าโดยหลักการตรงนี้ที่เราใช้นะครับมันก็จะเป็นคล้ายๆความหลักน่าจะเป็นครับเราก็ทำได้แค่ถูกมากกว่าผิดมันก็ไม่มีทางถูก 100% ค่ะเพราะฉะนั้นโดยการลงทุนเราก็เลยต้องลงทุนมากกว่า1ตัวแหละค่ะถูกกันไปแล้วเราใช้ข้อมูลฟันโฟ NVDI นะครับเข้าประกบค่ะก็ดีนะคุณแม่กับในเรื่องเทคนิคกลยุทธ์ของคุณเมฆในการเลือกลงทุนในลักษณะนี้เนาะเพราะบางท่านอาจจะใจร้อนอาจจะไม่เข้าใจนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมในการเลือกจังหวะเวลาการลงทุนนะคะใช่ใช่ครับจริงผมว่าจริงบางคนอาจจะชอบสไตล์เดทเทรดซื้อขายวันเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันก็หลากหลายผมเข้าใจว่าวิธีการเล่นหุ้นแต่ละคนก็จะชำนาญได้เหมือนกันค่ะค่ะอย่างนี้ตลาดหุ้นแดงๆคุณเมฆมีจังหวะอะไรเวลาไหนเลือกหุ้นตัวไหนอีกไหมคะหรือว่าให้ตามตัวเดิมจริงๆตัวเดิมก็โอเคครับแต่ถ้าเกิดว่าตามที่เหมาะสมมันก็จะมีหุ้นกลุ่มประกันเงี้ยครับกลุ่มประกันชีวิตพวก BLA หรืออะไรเงี้ยครับค่ะเพราะอะไรคะตัวนี้จริงๆดีถ้าเกิดว่าทางกราฟที่หนึ่งเนี่ยหุ้น BLA เราก็เรียกว่ามันเป็นหุ้นที่เริ่มเป็นแนวโน้มขาขึ้นค่ะนะครับแล้วก็ทฤษฎีอาจจะมีการเบรกยอดไฮเดิมๆที่เขาเคยทำมาในรอบ 2-3 สัปดาห์ค่ะนะครับแล้วเราก็ดูในเรื่องของธุรกิจของกลุ่มประกันชีวิตจริงๆเป็นกลุ่มที่ความเสี่ยงต่ำอยู่แล้วล่ะนะครับธุรกิจนี้เขาจะเติบโตเรื่อยๆกำไรแล้วก็โบรกเกอร์ก็ให้เป้าหมายไว้ที่54บาท54นะค่ะใช่ใช่โบรกเกอร์ให้เป้าหมายไว้ที่54บาทแล้วก็ดูพื้นฐานด้วยแล้วก็ดูทามมิ่งในการเหมาะสมในการเข้าซื้อแล้วก็วันนี้ก็คือมีวอลลุ่มเข้ามาผิดปกติอย่างเมื่อวานเนี่ยมีการซื้อประมาณสักละช่วง 2-3 วันก่อนเนี่ยซื้อช่วงวันละประมาณล้านกว่าหุ้นวันนี้วันเดียวเนี่ยซื้อไป5.8 ล้านละก็คือราคามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็วอลุ่มเพิ่มขึ้นผิดปกติแล้วราคายังต่ำกว่าพื้นฐานที่โบรกเกอร์ให้เป็นธุรกิจที่ความเสี่ยงต่ำนะถ้าเกิดผิดพลาดยังไงสามารถถือครองได้ลักษณะประมาณแบบนี้ครับค่ะค่ะ BLA กรุงเทพประกันชีวิตนะคะค่ะใช่ครับตัว BLA นี่กระตุกมาวันนี้ทีเดียวเลย47.25 บาทบวกมาบาท75รอย่อไหมหรือว่าซื้ออะไรจริงๆถ้าเกิดจะรอย่อนะครับมันจะมีราคาที่ต้นทุนได้เปรียบคือจริงๆวันนี้มีเพิ่งมีวอลุ่มเข้ามาผิดปกติคนส่วนใหญ่เนี่ยจะซื้อวันนี้ไปที่ราคา47บาทมีการแลกเปลี่ยนมือประมาณสัก2ล้านกว่าหุ้นที่ราคา47บาทถ้าเกิดว่าเซตในการย่อตัวนะครับในช่วงท้ายตลาดถ้าเราได้ราคาต่ำกว่า46บาท75เนี่ยถือว่าต้นทุนได้เปรียบคือต้นทุนมันจะกองอยู่แถว47 46บาท75ค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเกิดว่าต่ำกว่า46บาท50นี่คือต้นทุนได้เปรียบด้วยค่ะแล้วเจ๋งมากเลยแต่อาจจะได้ยากเลยนะเพราะภาวะนี้ผมก็จะว่าคนน่าจะวางกันเยอะแล้วราคาก็ดีตัวเพิ่มขึ้นนะครับค่ะค่ะลองดูใช่ไหมคะ BLA จากวิชาของคุณเมฆนะคะค่ะค่ะนะแล้วในส่วนของเซ็ต50ล่ะคะตัวฟิวเจอร์ซีรีส์เอ็มซีรีส์เอ็มนะครับเซ็ตฟิวเจอร์จริงๆก็จริงๆช่วงนี้ก็คือถ้าเกิดเป็นฟิวเจอร์เนี่ยผมจะใช้วิธีการตั้งรองเดียวเลยไม่กล้าลุกเลยเพราะว่าในส่วนของต่างชาติมีการช็อตในส่วนของอินเด็กซ์ฟิวเจอร์ออกมาตลอดเลยในขณะที่เขาซื้อหุ้นนะแต่อาจจะซื้อหุ้นน้อยแต่ว่าก็มีการช็อตฟิวเจอร์ทำให้ผมคิดว่าฟิวเจอร์น่าจะเล่นยากขนาดฟิวเจอร์เนี่ยถ้าเกิดคือจริงๆถามว่าเราอยากจะเล่นช็อตก็ไม่กล้าเล่นเพราะว่าต่างชาติเนี่ยคงซื้อหุ้นอยู่แต่ถามว่าจะเล่นรองต่างชาติก็ดันช็อตทีเฟกอีกผมว่าภาวะนี้เป็นภาวะที่แบบกำกึ่งสับขาหลอกอันนี้ถ้าเกิดเป็นมุมผมคือถ้าเกิดว่าไม่ชัวร์เรารอดีกว่าส่วนใหญ่ผมจะเห็นถ้าเกิดว่าอย่างช่วงที่ฟันโฟเริ่มขายแล้วเริ่มเข้าอย่างเงี้ยผมก็จะเน้นการถือครองพอช่วงที่ใจก็จะใช้วิธีการรอเฉยหรือไม่ก็ลดสัดส่วนในการถือครองให้น้อยลงค่ะดีจังเลยเนาะค่ะค่ะเผื่อจะได้เป็นทางให้กับนักลงทุนนะคะคุณแม่ค่ะใช่ค่ะค่ะก็รอไว้ก่อนนะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ทำอะไรสำหรับตัว
ซีรีส์ M ใช่ไหมคะใช่แล้วใช่แล้วนะครับใจเย็นๆนะหรืออยากซัดไปตอนนี้ก็ได้นะลองไหมอยากลองไหมจริงๆถ้าจริงๆก็เราควรจะผมก็คิดว่ายังยิงอยู่ขาลองยังคงปลอดภัยแต่ต้องรายกายเป็นลักษณะมันตั้งรอครับคราวที่แล้วที่บอกทางคุณบอลว่าถ้าเกิดเห็นซีรีส์เอ็มต่ำกว่า38ได้83เท่าไหร่อะไรเงี้ยคือลักษณะจะเป็นแบบแนวลับอย่างเดียวเลยคือไม่กล้าลุกไม่กล้าลุกครับคือเราขึ้นโค้งๆไม่ไล่แน่นอนเลยเสียงได้ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณเมฆค่ะ